เมื่อหัวค่ำวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่ย่านอิตาวอนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง154คนครับแล้วก็มีคนไทยเสียชีวิต1คนนะครับที่กำลังรอคำสั่งขนย้ายศพกลับมายังประเทศไทยแม้ว่าจะผ่านไป2วันแล้วครับแต่ผู้คนทั่วโลกก็ยังคงเศร้าสลดกับเหตุการณ์นี้เหล่าคนดังมากมายต่างร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียนะครับรวมถึงจูเน่เพลินพิชชานะครับก็ได้เผยว่าตนเองนั้นก็รู้สึกแย่หลังจากที่ได้ทราบข่าวครับและขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับก็นี่ก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแย่มากๆรู้สึกติดตามข่าวอยู่ค่ะแล้วก็อยากแสดงความเสียใจกับทุกๆคนที่แบบประสบ เหตุการณ์นี้ค่ะเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะค่ะบางทีคนจะเคลื่อนไปหรือมาตรการเนี่ยค่ะคนดูแลตัวเองยังไงกับการเสริมสลองการเทศกาลต่างๆก็จริงๆเนี่ยว่าก็ต้องเป็นเรื่องเซฟตี้เนาะเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเชื่อว่าไม่ในเหตุการณ์แย่ๆมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าจริงๆเหตุการณ์นี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราหลายๆคนทั่วโลกเลยให้เราระมัดระวังตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เหมือนโควิดที่ผ่านมาแค่เรื่องสุขภาพแบบโรคภัยแล้วมันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดอะค่ะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอแล้วก็คอยช่วยเหลือกันคอยดูแลกันอะไรเงี้ยซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองครับก็ได้โพสต์ให้กำลังใจแล้วก็ไว้อะไรต่อเหตุการโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เช่นกันครับและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับย่านอิตาวอนนะครับทางด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารครับยืนยันว่ามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับการจัดงานฉลองเทศกาลฮาโลวีนที่จะจัดขึ้นที่ถนนข้าวสารครับซึ่งก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเนี่ยประมาณ 20,000 คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยครับเพราะถนนข้าวสารเนี่ยเคยรับนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 50,000 คนโดยมีมาตรการเพิ่มทางออกทางเข้า7ทางครับพร้อมทั้งติดป้ายเรืองแสงทั้ง3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับอีกทั้งยังมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยดูแลภายในงานจำนวน50คนอีกด้วยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ